ค่ะเอาใหม่พี่ขอพูดไหนผมลืมเขาสวยครับสวยอ่ะทำไงได้เฮ้ยสวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะเป็นลูกพ่อติกับแม่ตีผมอามพุทธิพงษ์บำเพ็ญครับผมเป็นลูกพ่ออู๋แม่ตู่ครับการศึกษานะคะป.ตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่วนป.โทนะคะจบจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นตำแหน่ง Business Development Executive ค่ะปัจจุบันผมทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัทบุลลอนเอเชียเบเวอเรจครับการศึกษาปริญญาตรีจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือคิดว่าตัวเรามีเสน่ห์ตรงไหนคะก็น่าจะเป็นทุกมุมมองคิดว่าเราสวยที่สุด เอ้ยแกห้ามฟังแกออกไป ออกไปเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นตอนที่ผมเข้าห้องน้ำแล้วผมเซ็ตผมครับวันไหนที่ผมไม่ได้เซ็ตผมผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยครับอย่างวันนี้ผมเซ็ตมา ผมรู้สึกมั่นใจพอสมควรเจอกันครั้งแรกอะหรอก็รู้สึกว่านี่มันหน้าตาตลกยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาสวยสวยอ่ะทำไงได้ผมยากแน่เลยที่จะเอื้อมไปถึงเขาเป็นเลขาของบอสต้องลองจีบเป็นการพิสูจน์ความกล้าของเราพอสมควรถ้าเราจีบได้เหมือนเราเป็นที่หนึ่งในโรงงานอีการจีบของเขาคงจะเป็นการไลน์มาถามงานเรานั่นแหละตอบถามงานเรื่อยเปื่อยไลน์ไปถามแกล้งถามเรื่องงานแล้วก็ตกมาบอกกลางวันไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอามในมุมมองของก้อยอะหรอก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีคนนึงนะคะปกติก้อยเป็นคนชอบถ่ายรูปอามก็จะเป็นตากล้องไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะถ่ายรูปให้ก้อยอยู่ตลอดเวลาจะถามสิไฟล์ที่ถ่ายมารอเป็นชาติเลยค่ะไม่เคยได้เลยเวลาเราจะลงภาพในเฟซทีก็อย่าลงรอไฟล์จากเขาก่อนผลสุดท้ายก็ไม่ได้ลงผ่านไป2ปีแล้วภาพที่ไปฮ่องกงยังไม่ได้เลยผมคิดว่าเขาเป็นคนเก่งครับเขาเป็นผู้หญิงเก่งครับซึ่งผมก็ชอบผู้หญิงเก่งอยู่แล้วก้อยเชื่อว่าเจ้าบ่าวจำไม่ได้แน่นอนถ้าจำได้ก็คือน่าจะไปทานข้าวครั้งแรกอ่ะชวนไปสวนสัตว์เขาเขียวพี่อาร์มได้ยินสิกูรู้ผมจำได้น่าจะไปทานข้าวก่อนและอันนั้นน่าจะอีกวันสำหรับสิ่งที่เป็นห่วงในตัวอามากที่สุดเลยก็เรื่องขับรถอะค่ะอารมณ์ที่เป็นคนที่โมโหง่ายในการขับรถเรื่องที่เป็นห่วงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเขาทำงานเขาเดินทางเยอะพอสมควรสิ่งที่มั่นใจที่คิดว่าอามจะดูแลก้อยได้นะคะก็คืออามมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีภาวะความเป็นผู้นำสูงก้อยเชื่อว่าเขาจะสามารถดูแลก้อยและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะเรามั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะเป็นเจ้าสาวของเราที่ดีได้ก็คือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนขยันครับก่อนที่เราจะแต่งงานก็เหมือนคู่อื่นทั่วไปเราเป็นแฟนกันแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรเป็นปกติถ้าเราหลังแต่งงานแล้วเราใช้คำว่าสามีภรรยาแล้วเรื่องทะเลาะผมจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นครับก้อยเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ก้อยอยากได้เซอร์ไพรส์พวกลูกโป่งดอกไม้แต่อามไม่เคยให้ก้อยเลยตั้งแต่คบกันมาทุกวันนี้ก็ยังรออยู่นะนี่อัดอยู่หรอ4ปีที่ผ่านมาอามเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายกับก้อยตลอดเวลาก้อยกับอามก็ผ่านอุปสรรคกันมาเยอะอุปสรรคทั้งหมดเนี้ยก้อยคิดว่าเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอามมั่นคงกับก้อยแล้วก็จะรักก้อยตลอดไปค่ะก้อยอยากจะบอกว่าก้อยรักอามค่ะรักโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็รักตลอดไปขอบคุณอามที่อามดูแลก้อยและสิ่งที่ก้อยกลัวมากที่สุดก็คือกลัวไม่มีอามอยู่ข้างๆค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ก็เพลงนี้มันเป็นน่าจะเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็คือเ
ใครๆก็รู้จักครับเพลงหยุดแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้ในโอกาสสำคัญหลายๆงานเหมือนกันผมก็เลือกเพลงนี้ที่จะมาบอกนะครับผ่านมาคุณที่ดูแลกันมาตลอดก็มันก็ผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็มันก็มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์ด้วยกันมาก็มันก็ทำให้รู้ว่าเขารับเราได้ทุกอย่างขอบคุณอามเช่นกันค่ะสำหรับทุกเรื่องไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรใหญ่ๆเข้ามาอามก็อยู่เคียงข้างก้อยเสมอไม่ร้องไม่ร้องผมไม่ร้อง